ว่าเมื่อวานนี้มีอยู่ข่าวหนึ่งค่ะใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วแน่นอนว่าตกใจตกใจตื่นตระหนกกังวลคือสารพัดเลยนะคะเพราะว่ามีข่าวว่ามีชายคนนึงเนี่ยไปเสียชีวิตบนรถไฟ ขณะที่เดินสารโดยสารอยู่บนขบวนรถไฟข่าวที่ออกมาแน่นอนนะคะคนทีตต่ติดตามข่าวอย่างเราเราก็ตกใจคนที่อยู่ในขบวนรถไฟโดยเฉพาะขบวนเดียวกับที่ผู้เสียชีวิตนั่งไปด้วยก็ตกใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ว่าที่แน่ๆน,นะคะเดี๋ยวเรารายงานข้อเท็จจริงนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีชายอายุ57ปีเป็นชาวจังหวัดนาราธิวาสที่เสียชีวิตนะคะสำหรับรถไฟที่ผู้โดยสาร คนนี้โดยสารมาเนี่ยนะคะเป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่สองขบวนด่วนพิเศษทักษินที่37วันที่30มีนาคมคันที่สี่เลขที่28ดอ่ะใครที่โดยสารรถไฟในช่วงเวลาดังกล่าวเดี๋ยวย้ำอีกทีนะคะคเป็นรถไฟรถนอนปรับอากาศชั้นที่สองขบวนด่วนพิเศษทักษินที่37ด ขบวนด่วนพิเศษทักษินที่37วันที่30มีนาคมคันที่4เลขที่28เดินทางจากสถานีชุมทางบางซื่อสุงไงโกลกค่ะทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาตอนนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถขบวนนี้ให้เข้าไปรายงานตัวดว่วนนะคะให้เข้าไปรายงานตัวดว่วนก็ประกอบด้วยผู้โดยสารที่นั่งมาตู้เดียวกับผู้เสียชีวิตซึ่งมีถึง15คน อันนี้นะคะเมื่อสักครู่ทิ่งย้ําไปแล้วนะคะใครที่รู้ตัวว่านั่งตู้เดียวกับทางผู้โดยสารที่เสียชีวิตมาก็เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ส่วนทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเองก็ยังดําเนินการกักตัวพนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้เสียชีวิตด้วยมีทั้งพนักงานสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อสองนายพนักงานรักษาความปลอดภัยของเอกชนหนึ่งนายพนักงานขบวนรถ7จ็นายตำรวจรถไฟประจําขบวนอีกหนึ่งนายแล้วก็มีการทําความสะอาดฆ่าเชื้อที่สถานีชุมทางบางซื่อสถานีท สแกส่วนตู้รถไฟเจ้าหน้าที่ได้ดถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชือ้อนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยถูกกัก ตัวด้วยนะคะคือตอนนี้เนี่ยรายงานเบื้องต้นก็ออกมานะคะว่าติดเชื้อโควิด -19 สําสำหรับผู้โดยสารที่เสียชีวิตคนนี้แต่ว่ากระทรวงสาธารณาสุขบอกอย่างนี้นะคะว่าเดี๋ยวขอตรวจซ้ำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารายงานผลให้ได้โดยเร็วนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวลองดูการแถลงข่าวของศูนย์ในช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้อาจจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ออกมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะติดตามแล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมทราบตลอดนะคะแต่ย้าว่าใครที่เดินทางมากับ รถนอนปรับอากาศชั้นที่2ขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่37วันที่30มีนาคมคันที่4เลขที่28ที่เดินทางจากสถานีชุมทางบางซื่อสุไหนโกลกก็ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อโดยเฉพาะ15คนนะที่อยู่ใ,ในตู้เดียวกับของคนผู้เสียชีวิตถูกต้องะนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะ